พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision ไปดูอาร์เซนอลกันบ้างครับก็แข่งขันในเวลาเดียวกันกับคู่ของเลสเตอร์กับทางไบรตันนะครับอาร์เซนอลจะเล่นในบ้านพบกับเบอร์ลี่3ทุ่มวันอาทิตย์นะครับอาร์เซนอลตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่โอ้โหแต่ละเกมนี่ส่งผลหมดเลยนะแพ้ซิตี้ก่อนนะฮะในเกมลีกก็ล่าสุดก็คือตกลงมาจากท็อป5เรียบร้อยนะครับตกรอบ FA ครับแพ้ฟอร์เรสต์และล่าสุดก็คือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ได้เข้าชิงในคาราบาวครับเพราะว่าแพ้ลิเวอร์พูล3เกมที่ส่งผลถึงตารางคะแนนด้วยตกรอบบอลถ้วย2รายการมันปัจจัยเงื่อนไขมันมาจากอะไรบ้างฮะของอาร์เซนอลคือก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าคู่แข่งที่พวกเขาต้องเผชิญ2เกมก็คือการเจอลิเวอร์พูลโอเคล่ะจะไม่ใช่ลิเวอร์พูลชุดเต็มครับรวมไปถึงการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นมันเป็น2ทีมที่มาตรฐานสูงกว่าพวกเขาแต่ว่าสิ่งที่อาร์เซนอลทำเนี่ยทำได้ดีก็จริงแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอที่จะขึ้นไปปราบทีมเกรดต้องใช้ว่าเกรด A ในวันแบบนั้นได้นั้นผมก็เชื่อว่ามันเป็นการแค่ถ้าเรามองแบบไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังจนเกินไปนะครับผมว่ามันเหมือนเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยคุณทำไม่เห็นนะโอเคล่ะคุณอาจจะยังไม่มีทีมที่มันเพอร์เฟกต์หรอกแต่กลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนเนี่ยก็ทำให้ทีมสู้กับแมนซิตี้สู้กับลิเวอร์พูลได้สูสีสำหรับผมมองจุดบวกตรงนี้มากกว่าเรื่องผลการแข่งขันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองตามตรงแล้วเนี่ยทีมอย่างอาร์เซนอลแพ้2ทีมนั้นไม่แปลกแต่ถ้าจะผิดหวังหน่อยก็คือ FA Cup แต่ถ้าว่าเกมนั้นก็คือพวกเขาก็อุบัติเหตุฟุตบอลแหละแล้วก็เปลี่ยนทีมเยอะใช้เด็กดาวรุ่งลงหลายคนประมาณนี้มากกว่าครับคือเป็นประเด็นที่เราคุยกันตลอดว่าอาร์เซนอลเวลาเจอทีมใหญ่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสู้ได้ไม่สามารถชนะได้ยังไม่สามารถก้าวข้ามตรงนี้ได้ถูกต้องนั่นเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมุ่งมั่นในลีกแล้วล่ะโดยเฉพาะในเกมนี้เจอกับเบอร์ลี่นะครับโอ้โหทีมที่เตะล่าสุดมา2มกราคมนะฮะเกมแพ้ลีดส์แล้วก็ถ้าไปมองถึงผลงานก็คือไม่ชนะ7เกมติดต่อกันแต่โอเคพวกเขาเสมอเยอะนะครับครับผมตอนนี้คือบวยของตารางแล้วครับนะฮะคือสถานการณ์ของเบอร์ลี่เป็นยังไงบ้างฮะเนี่ยถ้าดูจากสิ่งที่น่าสนใจคือเกมตกค้างในมือเยอะจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าขุมกำลังของเบอร์ลี่มันมีจำกัดมากครับวันไหนที่โปรแกรมมันมาแบบถี่ๆเนี่ยอ่ะฮะอันเนี้ยจะบริหารจัดการยังไงสำหรับชอนไดฟ์เองครับซึ่งนั่นก็คงเป็นเรื่องของอนาคตแหละกับเรื่องของโปรแกรมถ้าเจอทีๆมันเป็นเรื่องที่เล่นยากอยู่แล้วแต่สิ่งที่ณปัจจุบันเลยก็คือว่าตอนนี้เราก็ต้องพยายามดูการปลุกใจของชอนไดก่อนโอเคแหละคุณอาจจะมีเกมตกค้างเยอะกว่าทีมอื่นแต่เมื่อมองในตารางคะแนนเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคุณจมบัวอยู่นะใช่คือตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนเป็นแรงฮึดที่จะเฮ้ยคุณต้องช่วยกันนะแต่ว่าสิ่งนึงที่เรายังโอเคหน่อยสำหรับเบอร์ลี่ก็คือว่าฟุตบอลของเบอร์ลี่เป็นฟุตบอลที่แพ้ไม่ง่ายอยู่แล้วคือโอเคแหละคุณอาจจะเสียกองหน้าตัวเป้าอย่างคริสวูดไปแต่ถ้าเรามองภาพรวมของคริสวูดช่วงหลังกับเบอร์ลี่เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแบบที่จะยิงประตูแบบต่อเนื่องด้วยซ้ำไปก็มีอย่างแม็กซ์เวลล์คอนเน่ที่เข้ามาช่วยทีมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่พวกเจโรดิเกสมาเตชวีดราที่เวลาลงมาก็ทำได้ดีเหมือนกันครับอาร์เซนอลเบอร์ลี่ครับมองไงบ้างที่เอมิเรตส์คู่นี้ผมยังเชื่อมั่นว่าอาร์เซนอลเด็กชุดนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเอาตัวเองขึ้นไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปให้ได้แล้วผมว่าเกมเจอกับเบอร์ลี่แม้ว่าเบอร์ลี่อาจจะเป็นทีมที่แพ้ยากครับแต่ดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเนี่ยผมว่ายังมีสิทธิ์เบียดได้ครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคู่ของอาร์เซนอลกับเบอร์ลี่ที่แข่งขันในวันอาทิตย์ไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G